ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีแฟนเพจสยามสปอร์ตทุกท่านครับตอนนี้ทีมงานสยามสปอร์ตครับที่ประจำการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้มีการเกาะติดการลงสนามของตัวแทนนักเตะทีมชาติไทยของเราครับซึ่งตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่ก็คือเป็นสนามโชนัน BMW Stadium ครับเป็นบ้านของทางโชนันเบลมาเล่นะครับที่วันนี้ครับเปิดบ้านรับวิสเซิลโกเบครับซึ่งเกมนี้พิเศษนะครับเพราะว่าเจ้าอุ้มครับธีรธรบุญมาทันของเรานะครับกลับมามีชื่อเป็นเศษตัวจริงลงสนามในวันนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้น่าเสียดายครับวันนี้ได้ลงเป็นเศษตัวจริงแต่ว่าไม่มีถ่ายทอดสดกลับไปที่เมืองไทยนะครับก็ตอนนี้บรรยากาศที่หน้าสนามตรงนี้ก็ถือว่าคึกคักพอสมควรครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยครับกลางสัปดาห์ที่เห็นก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆครับเพราะว่าช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นนี้ปิดเทอมแล้วนะครับบรรยากาศก็ถือว่าค่อนข้างคึกคักครับถ้าเปรียบเทียบกับว่าเป็นวันธรรมดาเป็นวันทำงานครับอย่างที่บอกครับว่าจะคึกคักเพราะว่าจะมีเด็กๆเยอะครับเพราะว่าช่วงนี้